ธอยังรู้สึกหรือเปล่าคิดถึงฉันบ้างไหมภาพที่ฉันเคยอยู่ข้างกายลืมไปหมดหรือยังยามที่เธอนอนหลับสวัสดีค่ะแปมนะคะวันนี้ก็มาฟิตติ้งเสื้อผ้าสำหรับ MV เพลง Do You Ever นะคะซึ่งจะมีทั้งหมด4ชุดด้วยกันแต่ละลุคก็จะแบบแตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงเลยเดี๋ยวทุกคนจะได้รู้ว่ามันต่างกันยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ชุดจะเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวเราจะลองชุดแรกกันนะเป็นชุดดำล้วนที่จะอยู่ในซีนแรกเลยของ MV ก็คือว่าเป็นลุคที่จะผอมมาตอนแรกใช่ไหมคะอันนี้ใช่ open scene open scene เดี๋ยวชุดต่อไปจะเป็นลุคแบบ mystery girl ลุคนี้จะเป็นแบบผมสีทองแต่ความว่ามันจะทำให้มันจะไม่เยอะใช่มันจะมาแค่ตอนแรกที่แบบไม่ได้เห็นหน้าว่าเป็นใครกับตอนสุดท้ายที่แบบอยู่ในเครดิตจะมาแค่ 10% ที่ผมไหนจะเป็นจัดแบ็คเนาะเป็นภาพส่วนใหญ่แต่ว่าใดๆคือสวยเนาะสวยใช่ไหมใช่เดี๋ยวสิพาเจอกันเสร็จแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนเฮ้ยบอกใครวะชอบใครนะแล้วก็แล้วเราเป็นโวกชาแนลนะเราต้องดูคูโวไม่มีใครดูเนาะ Hi everyone today คุณเห็นแล้วดูเท้านะจะฟีดิ้งBarefoot, it's like, I came today, today and I had a very great time. I love all the outfits. ก็เพลงชื่อ Do You Ever แปลเป็นไทยง่ายๆก็คือเคยไหมเคยอะไรวะแต่ในไทยก็คือคุณเคยหรือเปล่านะคะซึ่งเพลงนี้จริงๆเป็นเพลงแบบมูดเศร้าที่สุดในทุกเพลงที่เคยปล่อยมาเลยไม่ดีกว่าก็เลยมีการเลือกผู้กำกับที่เราแอบไปดูงานเขาแบบว่าเขาเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วออกมายังมีความเท่อยู่แต่ก็เล่าเรื่องความรู้สึกข้างในผ่านแบบสายตาผ่านอิริยาบถผ่านภาพต่างๆอะไรเงี้ยออกมาได้ดีก็เป็นพี่แพนนะคะ Lady Goodman นะคะเป็นเพลงที่เหมือนแบบพูดถึงความรู้สึกของแฟนเก่าที่ถามผู้ชายถามแฟนเก่าของเราแบบคิดถึงเราบ้างไหมเวลาที่อยู่กับเขาคือไม่มีอะไรเลยคือเพลงนี้มันเริ่มจากการที่แบบว่าเหมือนพูดเล่นกับแฟนประมาณนึงแล้วแบบเนี่ยนะถ้าเธอเลิกกับฉันไปอ่ะเธอต้องนึกถึงฉันแน่นอนจะอินเสิร์ตอินเสิร์ตนิดนึงนอนอยู่ใช่ไหมคุณเพชรข้างหลังเลยครับหลังได้ยินคุณแก่ง่ายเปลี่ยนเรื่องคือพอเราแบบว่าได้ท็อปปิกนี้มาก็เลยแบบอุ๊ยเอามาทำเป็นเพลงดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคือความเป็นจริงส่วนใหญ่แล้วเรามักจะไม่กล้าพูดมักจะไม่กล้าถามแฟนเก่าว่าแบบมีแฟนใหม่ไปแล้วอะแล้วมันเคยมีอารมณ์เหมือนคิดว่า
อยากให้เป็นเราอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมเปล่าเลยความย่อหยิ่งของคนส่วนใหญ่ก็คือแบบฉันไม่แคร์หรอกฉันไม่แคร์เธอหรอกอะไรเงี้ยแต่ว่าลึกๆแล้วอ่ะเรามันก็ต้องมีโมเมนต์ที่แสดงว่าคนถามมันต้องรู้สึกไว้ป่ะยังรู้สึกอยู่เล็กถ่าย MV มาขอบคุณท็อปฟอยขอบคุณค่ะขอบคุณป้าปูปักลำโพงด้วยนะคะ